ัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในอักษรออนเลิร์นวิชาภาษาไทยชั้นป3กับครูฝ้ายนะคะเด็กๆค่ะ,คะที่ผ่านมาเราได้เรียนเรื่องอักษรสามูการผันวรรณยุกต์อักษรกลางและการผันวรรณยุกต์อักษรสูงวันนี้เราจะได้เรียนเรื่องการผันวรรณยุกอักษรต่ำค่ะเด็กๆเป็นหนึ่งใน อักษรสามู่นะคะอักษรต่ําเด็กๆยังจําได้ใช่ไหมคะอักษรต่ําก็คือหมวดอักษรที่เหลือที่นอกเหนือจากอักษรสูงและอักษรกลางนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะมาช่วยเพื่อนของเราค่ะเพื่อนของเราถามว่าคําว่ายอมเมื่อใส่รูปวรรณยุกต์เอก และรูปวรรณยุกโทจะอ่านว่าอย่างไรยอมยอยักเด็กๆคะยอมยอยักยอยักอยู่ในหมวดอักษรอ,อะไรนาะเด็กๆจำได้ไหมคะยออ่ายออยู่ในหมวดอักษรต่ำคะ่ะอักษรต่ำจะผ่านวรรณยุกได้กี่เสียงเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้กันคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ ต้องมาช่วยเพื่อนของเราใส่รูปวรรณยุกต์เอกกับใส่รูปวรรณยุกต์โทที่คำว่ายอมก่อนจะได้รู้ว่าใส่แล้วอ่านว่าอะไรค่ะยอมใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะและใส่รูปวรรณยุกต์โทก็จะได้ว่าอ่า อ่านว่าอย่างไรคะเด็กๆยอมย่อมยอมยอมย่อมยอม,ยอม,ยอมนี่คือการผันวรณยุกต์อักษรต่ำนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ใช่ไหมคะอักษรสาม,มู่อักษรกลางอักษรสูงเขามีตัวอะไรบ้าง อักษรสูงมี11ตัวอักษรกลางมี9ตัวจำเทคนิควิธีการท่องได้ใช่ไหมคะเด็กๆและเมื่อเราจำอักษรกลางอักษรสูงได้แล้วตัวที่เหลือนั่นก็คืออักษรต่ำนั่นเองค่ะนี่ค่ะอักษรต่ำบ้านนี้นะคะมีพยัญชนะอยู่ในบ้านตั้ง24ตัวนะคะเด็กๆ การผันวรรณยุกต์กับอักษรต่ำเมื่อเรานำอักษรต่ำมาประสมสระเสียงยาวในแม่กอกานั่นก็คือคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเด็กๆและสะกดด้วยตัวสะกดในมาตราแม่กงกลกลมเกยและเกล จะพันวรรนยุกต์ได้3มเสียงเหมือนกันค่ะเหมือนกับอะไรเหมือนกับอักษรสูงค่ะเด็กๆแต่เป็นเสียงเดียวกันไหมมาดูกันค่ะ3มเสียงนั่นก็คือเสียงสามันเสียงโทและเสียงตรีสามเสียงเหมือนกันแต่เสียงที่ได้ไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆมาดูตารางนี้กันค่ะ จะได้รู้ว่า3มเสียงเหมือนอักษรสูงแต่ว่าต่างกันตรงไหนนะคะเด็กๆเด็กๆอ่านคำในตารางนะคะคูฟืนลวงคูฟืนลวงไม่มีรูปวรรณยุกต์ดังนั้นเป็นคำพื้นเสียงค่ะซึ่งคำพื้นเสียงของอักษรตำ่ำ คือเสียงสามัญค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆยังจำได้ไหมต่างกับอักษรสูงแล้วพื้นเสียงของอักษรสูงเนี่ยเป็นเสียงจตวาแต่ว่าพื้นเสียงของอักษรต่ำคือเสียงสามัญคู่ฟืนลวงผันวรรณยุกต์ได้อย่างไร ดูในตารางแล้วก็ผ่านไปพร้อมๆกับครูนะคะครูคู่คููครูคู่คููคคฟืนฟ้นฟืน้นฟื้นลวงล่วงล้วง อีกครั้งนะคะคูคู่คูคฟืนฟ้นฟืน้นฟื้นลวงล่วงล้วง,วงไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆแต่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 แเด็กๆเ,เห็นอะไรไหมคะนี่คือเสียงวรรณยุกต์เสียงโท ใช้รูปใช้รูปวรรณยุกต์เอกค่ะส่วนนี่คือเสียงวรรณยุกต์เสียงตรีใช้รูปวรรณยุกต์โทค่ะนี่คือตัวอย่างของคำที่ปากไม่ตรงกับใจค่ะเด็กๆเสียงวรรณยุกต์เนี่ยเป็นเสียงโทแต่ใช้รูปวรรณยุกต์เอก เสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงตรีแต่ใช้รูปวรรณยุกต์โทแล้วประเด็นสำคัญนะคะเด็กๆเด็กๆต้องจำให้ดีเลยจากเมื่อคราวที่แล้วจำได้ไหมคะอักษรสูงห้ามใช้รูปวรรณยุกต์จัตาวาพอมาถึงอักษรต่ำนะคะเด็กๆเกิดจะต้องจำเหมือนกันเลยว่าห้ามใช้นะคะห้ามห้ามเลยนะคะเด็กๆ ห้ามใช้รูปวรรณยุกตรีเด็ดขาดเลยค่ะถ้าเราเจอคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำแล้วเขียนรูปวรรณยุกตรีผิดนะคะเด็กๆคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำห้ามใช้รูปวรรณยุกตรีเด็ดขาดค่ะคราวนี้ค่ะเด็กๆเ,เมื่อได้เรียนเรื่องการผ่านวรรณยุกอักษรต่ำไปแล้ว มาฝึกพันวรรณยุกต์กับอักษรต่ํากันค่ะไม่ได้ยากเลยค่ะเด็กๆฝึกบ่อยๆก็จะเก่งไปเองเช่นตอนนี้เราก็จะมาฝึกกันค่ะเพื่อให้เด็กๆเก่งเยอะๆเลยค่ะเด็กๆดูคำนะคะคอยคอยพันวรรณยุกต์ได้ว่าคอย คอย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 อ่าแล้วจะเอามาเขียนลงในตารางอย่างไรคอยคอยคอยจำได้ไหมคะเด็กๆ เสียงตรีรูปโทห้ามใช้รูปวรรณยุกตรีนะคะมาดูคำอื่นกันบ้างนะคะเด็กๆนองนองเมื่อผันวรรณยุกจะผันได้ว่านองน้องนอง,นอ,งอีกครั้งนะคะเด็กๆนองน้องนอง,นอง คราวนี้ก็มาเขียนลงในตารางค่ะน,อน,อนอ้องน้องน้องทำได้ใช่ไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยคำต่อไปค่ะเด็กๆคำต่อไปคือคำว่าแยมแยมผันวรรณยุกต์ได้ว่า แยมแยมแย้มแยมแยมแย้มแล้วก็เขียนได้อย่างนี้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆแยมแย่มแยม,แยม และคำสุดท้ายค่ะเลือนเลือนเลื่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 อน,เ,อนเขียนลงในตารางค่ะ เด็กๆทำได้ใช่ไหมคะเด็กๆต้องจำให้ได้ด้วยนะคะว่าคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำมีเสียงตรีแต่ห้ามใช้รูปวรรณยุกต์ตรีเด็ดขาดเลยนะคะเด็กๆเ,เมื่อได้เรียนเรื่องการผ่านวรรณยุกต์อักษรต่ำไปแล้วมาทดสอบความรู้กันค่ะมาผ่านวรรณยุกต์ของคำจากภาพกันนะคะเด็กๆ รูมีภาพให้ค่ะมีทั้งหมด4ภาพด้วยกันเด็กๆต้องเขียนคำจากภาพให้ได้ก่อนว่าจากภาพนี้คือภาพอะไรแล้วค่อยมาฝึกผันคำนะคะดเด็กๆภาพนี้ภาพแรกค่ะภาพนี้คืออะไรคะลอยอยู่ในน้ำเป็นพาหนะชนิดหนึ่งนั่นก็คือ เรือนั่นเองค่ะเด็กๆเรือภาพนี้ค่ะเด็กๆแปรงทาสีแต่สีที่ทาคือสีอะไรคะอ่าสีฟ้าค่ะเด็กๆสีฟ้า ส่วนรูปนี้ค่ะมีลูกศรชี้ด้วยสองคนนี้น่าจะเป็นพ่อลูกกันถูกต้องค่ะสองคนนี้เป็นพ่อลูกกันมีลูกศรชี้ที่คำว่าพอ่อนั่นก็คือคำว่าพอ่อนั่นเองค่ะเด็กๆและรูปสุดท้ายสัตว์ตัวใหญ่ๆสัตว์ชนิดนี้คือ ช้างนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะคำทั้งสี่คำนี้เรือฟ้าพ่อช้างมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำทุกคำคราวนี้มาฝึกผันวรรณยุกต์กันค่ะเด็กๆเ,เรือเรือ ผันวรรณยุกได้ว่าอย่างไรคะเด็กๆนึกออกไหมคะเรือเรือเรืออีกครั้งคะ่ะเรือเรือเรือไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆแล้วมาที่คำว่าฟ้าล่ะคะเด็กๆฟ้ามีรูปวรรณยุกโทเสียงตรีต้อง ย้อนกลับไปที่คำพื้นเสียงก่อนฟ้าคำพื้นเสียงก็คือฟ้า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 อีกครั้งค่ะฟ้าฟ้าฟ้าอ่าเด็กๆทำได้ใช่ไหมคะมาที่คำว่าพ่อบ้างค่ะเด็กๆพ่อมีรูปวรรณยุกต์เอกอันนี้ ก็จะคล้ายๆกับฟ้าก็คือเด็กๆจะต้องย้อนไปหาคำพื้นเสียงก่อนนั่นก็คือพอพอพ่อพอพอพ่อพอไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆฝึกพันมากๆก็จะเก่งเองค่ะและคำสุดท้ายค่ะช้างช้างมีรูปวรรณยุกโทแน่นอนว่า จะต้องย้อนไปที่คำพื้นเสียงนั่นก็คือช่างช่างช่างช้างช่างช่างช้างเด็กๆทำได้ใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะต้องปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยนะคะเด็กๆเด็กๆคะเราก็ได้เรียนเรื่อง การผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางการผ่านวรรณยุกต์อักษรสูงและการผ่านวรรณยุกต์อักษรต่ำไปแล้วไม่ยากเลยนะคะเด็กๆฝึกผันวรรณยุกต์บ่อยๆก็จะอ่านออกเสียงคำได้ถูกต้องแล้วก็จะเขียนคำได้ถูกต้องค่ะเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกฝนทบทวนความรู้ฝึกผันวรรณยุกต์เยอะๆจะได้อ่านเก่งเขียนเก่งค่ะในชั่วโมงถัดไปเราจะมาเรียนเรื่องอะไร รอติดตามนะคะเด็กๆส่วนชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ,บายยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น